นอกจากนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลครับยังได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลครับให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการรักเลป่าเปิดฟ้าอันดามันสตูลนะครับแล้วก็โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมปริมาณสัตว์เร่ร่อนการดูแลสัตว์ที่ป่วยและลดจำนวนสัตว์เลี้ยงบนเกาะหลีเป๊ะเพื่อนักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยบนพื้นที่เกาะนะครับสำหรับโครงการรักเลป่าเปิดฟ้าอันดามันอบจ.สตูลจัดขึ้นเป็นครั้งที่21โดยร่วมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานสตูลอุทยานแห่งชาติตะรูเตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะในทะเลและชายฝั่งควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลใหม่ด้วยนะครับ